เป็นอะไรอ่ะตาลจอนมันก็ใช่กระเป๋าตาลไปแล้วพี่เดือนไอ้คนเมื่อกี้เป็นจอเหรอใช่พี่เดือนแล้วในกระเป๋าอ่ะมีของมีค่าอะไรหรือเปล่าในกระเป๋าอ่ะเหรออ๋อในกระเป๋าอ่ะมีทองพี่เดือนวันนี้ดีจังงานเสร็จไวงั้นวันเนี้ยพี่ไปส่งถึงบ้านเลยตาลจะได้ไม่ต้องต่อรถไม่เป็นไรพี่ไปส่งทางผ่านก็ได้เดี๋ยวตาลไปต่อแท็กซี่เองไม่เป็นไรวันนี้พี่ไม่ได้ไปไหนต่ออืมงั้นก็ได้ค่ะพี่ไปขึ้นรถค่ะตาลคนนั้นเขารถเสียหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะพี่เดือนยังไงอ่ะเดี๋ยวตาลงไปถามเขาหน่อยดีกว่าว่าช่วยอะไรได้บ้างได้รถเสียเหรอคะรถไม่ได้เสียครับน้ำมันหมดเฉยๆน้ำมันหมดเหรอคะเอาอย่างงี้ไหมคะเสียไงอ่ะพวกเราอ่ะออกไปซื้อให้เพราะว่าปั๊มน้ำมันอ่ะออกไปถนนใหญ่เลยค่ะต้องเข็นอีกไกลเลยปั๊มอยู่อีกไกลเลยเหรอครับผมก็ไม่เคยมาแถวนี้ซะด้วยขับตามแมปมาแบตมือถือก็หมดเลยหลงทางจนน้ำมันหมดเนี่ยแหละครับปั๊มมาอยู่อีกไกลเลยเดี๋ยวฉันอ่ะออกไปซื้อมาให้ดีกว่าครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวรอแถวนี้นะคะเดี๋ยวจะรีบไปซื้อมาให้เลยค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับไปซื้อน้ำมันให้เขาก่อนช่วยเขาหน่อยเห็นไปนะปั๊มอีกไกลเลยไปซื้อให้เขาก่อนนะพี่ช่วยเขาแหละดีแล้วเราก็ไม่ได้รีบไปไหนไม่ได้มีธุระตรงไหนอยู่แล้วเห็นแล้วก็อดช่วยไม่ได้ถ้าเป็นเรานะคงแย่แน่ๆเลยอ่ะจอนมันก็ใช่กระเป๋าตาลไปแล้วพี่เดือนไอ้คนเมื่อกี้เป็นจอเหรอใช่พี่เดือนแล้วในกระเป๋าอ่ะมีของมีค่าอะไรหรือเปล่าในกระเป๋าอ่ะเหรออ๋อในกระเป๋าอ่ะมีทองพี่เดือนเป็นทองอ่ะที่ใส่เข้าฉากเมื่อเช้าตาลลืมคืนเขาทองที่ใส่เข้าฉากเมื่อเช้าอีเส้นนั้นมันเป็นทองปลอมนี่จริงด้วยพี่เดือนทองปลอมงั้นก็ไม่ต้องตามมันละเดี๋ยวเราอ่ะไปขอกล้องวงจรปิดแถวนี้ดูแล้วเราเอาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ยังดีนะที่มันเอาไปอ่ะแค่ทองปลอมไม่เอาโทรศัพท์ตันไปด้วยอ่ะเจอแบบนี้ก็แย่นะช่วยแท้ๆดันมาเจอมิจฉาชีพเสียเวลาอีกต้องไปโรงพักอีกเนี่ยทุกวันนี้นะใช้ชีวิตยากมากต้องระวังตัวตลอดไปโรงพักกันถึงจะเป็นทองปลอมนะเราก็ต้องแจ้งความไว้ก่อนเผื่อมีคนอื่นนะโดนแบบเราคดีมันจะได้เยอะๆตำรวจอ่ะจะได้รีบตามจับว่าแต่สอนออยู่ไหนอะพี่ไม่เคยมาด้วยแถวนั้นหาในแมปเอาไปไปไปรีบไปเสียใจอะทำดีแต่ต้องมาเจอแบบเนี้ยโอ้โหในกระเป๋ามีทองด้วยเส้นใหญ่เลยเนี่ยฮะเฮียทองปลอมเหรอก็ใช่สิทำมาหลายครั้งดูไม่ออกไงว่าไหนของจริงอันไหนของปลอมอ่ะเอาของเองคืนไปโถเอ้ยดูสภาพสองคนเมื่อกี้นะก็ไม่น่ามีท้องเส้นใหญ่ขนาดนี้หรอกทีหลังอ่ะก็เลือกให้มันดีๆหน่อยครับเฮียอย่าเจอสองคนนี้อีกนะเจอทองเฟี้ยวใส่หัวให้แตกเลยเฮ้ยหาเหยื่อใหม่ดีกว่า